ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับลงแขกด้วยกันนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาวิชาการในวันนี้นะคะที่จัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคณะสังคมวิทยาและทางนิเทศวิทยานะคะบัดนี้ก็ได้สมควรแก่เวลานะคะขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะสังคมวิทยาและทางนิเทศวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรบุญโนกล่าวเปิดงานท่านอาจารย์ชินีของท่านในฐานะผู้มีกองศิลป์อาจารย์ประถมเลิศเพื่อนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมในนามคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาประจำปีของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของคณะในที่ทำหน้าที่ในการวิจัยและก็บริการทางวิชาการแก่สังคมทำหน้าที่เป็นเวทีในทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสบคิดในประเด็นทางวัฒนธรรมในชุมชนทางวิชาการไม่เฉพาะแค่ในธรรมศาสตร์ตรงนั้นรวมถึงสังคมไทยโดยรวมด้วยนะครับและในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับที่จะได้แสดงออกถึงกับตาเวทิตาจิตนะต่อท่านผู้มีอุปการะคุณของพิพิธภัณฑ์นะครับคือท่านรองศาสตราจารย์สุมิตรกิติพัฒน์นะครับเนื่องในวาระที่ท่านมีอายุครบ72ปีเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ประเด็นที่แล้วนะครับเนื่องจากคณะเรามีงานใหญ่กันสองครั้งด้วยกันก็คือในเรื่องของการครบรอบ50ปีของคณะนะฮะรวมไปถึงการจัดสัมมนานาชาติครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเป็นเหตุให้นะครับเราเห็นว่าอาจจะทำให้นะครับการแสดงนะครับกับเวทิตาจิตนะต่ออาจารย์สุวิทย์เนี่ยอาจจะถูกกดดันไปก็เลยขอขยับนะครับมาเป็นการจัดในปีนี้แทนนะครับแล้วก็ผนวกรวมกับในงานของพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้นะครับหลายท่านนะฮะในที่นี้อาจจะรู้จักท่านอาจารย์สุวิทย์นะครับในฐานะนักมนุษยวิทยานะครับผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านชาติพันธุ์วิทยาโดยเฉพาะชาติพันธุ์ไทยนะครับรวมไปถึงในฐานะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือท่านเคยเป็นอดีตคณบดีของคณะเรารวมไปถึงเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยที่วิชาการและของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงหนึ่งด้วยนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่านะครับท่านอาจารย์สุมิตรนะครับมีความสนใจทางวิชาการที่หลากหลายนะครับโดยทั้งด้านโบราณคดีนะครับและท่านได้เคยไปร่วมงานขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อปี2515รวมไปถึง2516นะครับซึ่งนับเป็นยุคเริ่มต้นของการขุดค้นหรือว่าการเรียนการสอนวิชาโบราณคดีสมัยใหม่ในประเทศไทยในเวลานั้นนะครับและในครั้งนั้นก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งตอนนั้นยังมีสถานะเป็นแผนกวิชาอีกนะครับภายใต้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะโดยร่วมมือกับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับนำโดยศาสตราจารย์ปีชากาญจนาคมนะฮะได้ไปขุดค้นแหล่งโบราณคดีเนื่องในวัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับคือแหล่งบ้านท่าและบ้านต้อมแก้วอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรวมถึงได้สำรวจศึกษาด้านมนุษยวิทยาในชุมชนชาติพันธุ์ไทยพวนนะครับในหมู่บ้านที่หนองหานนะครับนั้นที่อาจกล่าวได้ว่าการทำงานภาคสนามในครั้งนั้นนะครับเป็นการทำงานร่วมกันนะระหว่างนักศึกษามนุษยวิทยากับโบราณคดีนะครับและวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของอดีตครูและนักเรียนโบราณคดีบ้านเชียงนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรของเราในวันนี้ดังรายงานที่ปรากฏในกำหนดการที่อยู่ในมือของแต่ละท่านแล้วนะครับหัวข้องานสัมมนาในวันนี้คือบ้านเชียงปฐมบทโบราณคดีไทยนะครับซึ่งหากนับมาถึงปัจจุบันก็ล่วงมาประมาณ50ปีแล้วนะที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะครับได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางจริงจังนะครับความสำคัญของบ้านเชียงถึงไม่ได้เป็นเพียงแหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นพบหลักฐานจำนวนมากแต่บ้านเชียงคือปฐมบทนะครับของโบราณคดีสมัยใหม่ของไทยนะครับอันเป็นแหล่งต้นทางที่สร้างองค์ความรู้นะและแหล่งขุดค้นนักโบราณคดีหลายรุ่นที่ผ่านมาและเป็นตำราโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในนามของคณะผู้จัดงานสัมมนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับก็ผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะครับจะได้รับความรู้นะครับจากการแลกเปลี่ยนนะครับพบปะนะฮะแสดงความคิดเห็นร่วมกันในวันนี้นะครับซึ่งมีเซสชั่นต่างๆจนกระทั่งถึงเย็นนะครับแล้วพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปนะครับในการร่วมสร้างบรรยากาศอันดีให้กับชุมชนทางวิชาการนะครับที่จะส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วงนี้ตลอดไปโดยเฉพาะยิ่งเข้าใจว่าปีนี้เนี่ยประมาณไม่น่าจะเสร็จสิ้นปีนี้เราจะพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของเราจะร่วมจะแล้วเสร็จนะในการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่
ข้าใจว่าปีหน้านะครับกิจกรรมทางวิชาการนี้นะฮะจะได้จัดที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของเราซึ่งนะเป็นบ้านของเราโดยตรงนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนนะจากทุกท่านต่อไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาได้เชิญท่านคณบดีมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับรองศาสตราจารย์สุวิทย์ปิติพันธ์นะคะในการแสดงออกถึงกตัญญูตาจิตนะคะของคณะเรานะคะค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะก็ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะก็คือสำนักงานเนี่ยจะเริ่มเวลา10 นาฬิกานะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะมีงานทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะคะแล้วก็จะมีภาคบ่ายเนี่ยหลังอาหารกลางวันเราจะมีสายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับบ้านเชียงด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยวงเสวนานะคะตอนนี้นะคะก็ตอนนี้ขึ้นหนึ่งร้อนเรามีบริการแล้วนะคะของว่างใกล้จะมาถึงอีกสักประมาณ10 นาทีนะคะขอให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะคะเดี๋ยววงเสวนาภาคเช้าจะเริ่ม10 นาฬิกานะคะก็ให้นักเรียนนะคือทุกคนดีนะคะได้พบปะสังสรรค์แล้วก็ได้ไปทักทายก่อนนะคะเดี๋ยว10 โมงค่ะพบกันค่ะ